ศิลปินฟาดเองแบมแบมโพสต์แรงถึงระบบเสียงในงานแย่ที่สุดในชีวิตศิลปินฟาดเองแบมแบมโพสต์แรงถึงงงระบบเสียงในงานประกาศรางวัลลั่นแย่ที่สุดในชีวิตดราม่าสนั่นแฮชแท็กพุ่งติดเทรนด์แฟนคลับจวบหนักรางวัลทิพย์วันนี้วันที่3มกราคม67กลายเป็นดราม่าเดือดร้อนระอุเมื่อศิลปินชาวไทยเดบิวต์บอยแบนด์ไกลถึงเกาหลีทั้งยังสร้างชื่อเสียงระดับโลกอย่างแบมแบมกันที่มุกหรือที่ใครหลายคนคุ้นหูในชื่อแบมแบม GOT7 ออกมาโพสต์ฟาดแรงแบบสุดจะทนถึงงานประกาศรางวัลหนึ่งโดยในงานประกาศรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นที่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกและประเทศไทยก็ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่อลังการนี้ภาพประกอบจาก X แอดแบมแบม 1A ทว่าก็เกิดดราม่าขึ้นจนได้เมื่อระบบเสียงภายในงานมีปัญหาบ่อยครั้งอาทิไม้ดับโซนที่นั่งบางโซนไม่ได้ยินเสียงเพลงหรือเสียงร้องจากศิลปินล่าสุดก็ยิ่งร้อนแรงขึ้นอีกเมื่อแบมแบมออกมาโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์หรือ X บัญชีส่วนตัวแอดแบมแบม 1A ว่า The worst sound system in my life แปลเป็นภาษาไทยว่านี่คือระบบเสียงที่แย่ที่สุดในชีวิตของผมโดยในโพสต์ดังกล่าวเน้นย้ำคำว่า worst ตัวใหญ่ราวกับตอกย้ำระบบเสียงที่แย่แบบสุดจะทนในงานประกาศรางวัลดังกล่าวจริงๆสร้างเสียงฮือฮาในโลกโซเชียลอย่างมากแฟนคลับบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้แบมแบมทั้งยังมีบางส่วนขอบคุณแบมแบมที่เป็นกระบอกเสียงออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมชื่นชมว่าโลกศิลปินต้องการคนแบบแบมแบมขณะที่บางส่วนก็โพสต์จวกแรงไปถึงงานดังกล่าวอาทิทุกอย่างแย่แต่น้องแบมคือสิ่งเดียวที่เดอะเบสระบบเสียงโบ้งยังไงแบมก็เอาอยู่ครับโชว์ดีทำให้มองข้ามจุดนั้นไปเลยไม่ต้องหน่อยนะแย่มากจริงๆแต่ทั้งสองคนเก่งมากเลยนะระบบเสียงแย่มากตามที่น้องแบมออกมาฟาดค่ะเราอยู่โซน 2,800 จอก็เล็กมองไม่เห็นเลยเสียงก็แย่ได้ยินไม่เต็มที่แต่โชว์น้องแบมกับยองแจสนุกมากศิลปินเต็มที่มากงานประกาศรางวัลงานแรกที่ศิลปินออกมาวีนศิลปินกับแฟนคลับคือแบกขั้นสุดอ่ะนอกจากนี้ยังมีดราม่าจากงานดังกล่าวจนแฮชแท็กขึ้นเทรนใน X จวกแรงถึงงานอาทิเวลางานช้ากว่ากำหนดการจอเล็กรวมทั้งยังมีกลุ่มแฟนคลับที่ทวงถามถึงการโหวตรางวัลให้ศิลปินกรณีรางวัลทิพย์โหวตแล้วแต่ทำไมศิลปินที่ตนโหวตแบบเสียเงินถึงไม่ได้รางวัลพร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้จัดและผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงโดยเรื่องราวจะจบลงอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปที่มาแอดแบมแบม 1A จับตาแพทณปภามีลูกอีกคนหลังอวดภาพหวานเพจดังสืบมาแล้วจริงไหมจับตาแพทณปภาอวดความหวานลงไอจีทำแฟนคลับฮือฮากันใหญ่มีลูกอีกคนหรือเปล่าล่าสุดเพจดังสืบมาแล้วมีเบบี้จริงไหมเรียกว่าเป็นข่าวดีต้อนรับต้นปีมังกรเลยทีเดียวเมื่อคุณแม่ลูกหนึ่งแพทณปภาได้ถูกแฟนหนุ่มทีชานนท์ที่คบหาดูใจมาได้2ปีทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานที่ประเทศอิตาลีท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกจากนั้นไม่นานอินสตาแกรมของแพทณปภาได้โพสต์ภาพอวดความหวานเป็นภาพมือทั้ง4มือที่จับด้วยกันซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นมือของแพททีชานนท์แฟนหนุ่มแพทน้องเรซซิ่งลูกชายของแพทและอีกมือเล็กๆคล้ายกับมือเด็กพร้อมแคปชั่นเป็นอีโมจิรูปหัวใจท่ามกลางเหล่าคนในวงการบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก
แต่แล้วมีคนเอะใจคือในภาพดังกล่าวมีมือเล็กๆคล้ายกับมือเด็กเลยเข้ามาคอมเมนต์ถามแพทว่าแม่จะมีน้องอีกคนหรอยินดีด้วยนะคะขณะที่แฟนคลับอีกคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เช่นเดียวกันว่าเห็นแวบแรกคิดแบบนี้เลยนึกว่าจะบอกอะไรเป็นในๆแต่น่าจะไม่ใช่เพราะไม่อยากมีน้องแล้วเล่นเอาบรรดาแฟนคลับจับตามองกันใหญ่การที่แม่แพทย์โพสต์ภาพดังกล่าวเป็นการสื่อเป็นในว่ากำลังจะมีน้องหรือเปล่าแต่เรื่องหลายคนจับตามองไม่ได้รอนานแล้วเพราะเพจดังอย่างเจ๊มอย108ออกมาตอบทุกปมสงสัยแทนแพทย์แล้วว่ากูก็ไปสืบมาแพทย์บอกว่าไม่ได้ท้องไม่ได้มีน้องใดๆส่วนมือเด็กที่อยู่ในเฟรมเป็นมือหลานที่ร้องงอแงอยากมีส่วนร่วมขอถ่ายด้วยพอไม่ให้ถ่ายก็ร้องไห้จนแม่แพทย์ต้องยอมใจนั่นเองเรียกว่าเพจดังออกมาตอบชัดแล้วว่าแพทย์ไม่ได้ท้องและไม่ได้มีลูกอีกคนส่วนมือเด็กคือมือของหลานนั่นเองขอบคุณอินสตาแกรมแพทย์ขีดล่างเนแปป้า ทกส.คลอดมาตรการลดภาระหนี้ช่วยเกษตรกร3จังหวัดใต้เดือดร้อนน้ำท่วมทกส.ออกมาตรการลดภาระหนี้เดิมเสริมสภาพคล่องบรรเทาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยเกษตรกรน้ำท่วม3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่3มกราคม2567นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ทกส.เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมจัดมาตรการดูแลด้านภาระหนี้สินได้แก่การปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนและสินเชื่อเสริมสภาพคล่องเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและเครื่องมือทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายปลอดดอกเบี้ย6เดือนแรกรวมถึงการฟื้นฟูอาชีพสร้างรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตวงเงินรวม 10,000 ล้านบาทนายคารมกล่าวว่าทกส.ได้จัดมาตรการในการลดภาระหนี้เดิมสำหรับลูกค้าที่มีสถานะหนี้ปกติผ่านมาตรการดังนี้ 1. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฟื้นฟูอาชีพโดยธนาคารจะพิจารณาขยายระยะเวลาการชำระหนี้พร้อมกำหนดชำระหนี้ใหม่ตามศักยภาพที่แท้จริงแต่ไม่เกิน20ปี2มาตรการจ่ายดอกตัดต้นเมื่อลูกค้าส่งชำระหนี้ธนาคารจะแบ่งภาระการตัดชำระหนี้ตามสัดส่วนต้นเงินและดอกเบี้ยในสัดส่วน50ของจำนวนเงินที่ลูกค้าส่งชำระโดยลูกค้าต้องชำระเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของจำนวนดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งหมดและ3มาตรการจ่ายต้นปรับงวดโดยธนาคารจะปรับตารางชำระหนี้ใหม่ให้กับลูกค้าให้สอดคล้องกับรายได้และศักยภาพในการชำระหนี้ของลูกค้าเมื่อลูกค้าชำระต้นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ1ของจำนวนหนี้ทั้งสัญญาและสำหรับลูกค้า NPLS ธนาคารจะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าตามศักยภาพในการชำระหนี้โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนอกจากนี้ทกส.ได้จัดทำมาตรการเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูลูกค้าเพื่อนำไปใช้ในการสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโรงเรือนการเกษตรเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรรวมถึงการฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติและลดปัญหาการก่อนหนี้นอกระบบวงเงินรวม 10,000 ล้านบาทประกอบด้วย 1. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเสริมสภาพคล่องเกษตรกรในช่วงประสบภัยเช่นค่าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นปลอดดอกเบี้ย6เดือนแรกและเดือนที่7เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ย MRR ป
ัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.975 วงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาทระยะเวลาชำระภายใน3ปีและ2สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือนและทรัพย์สินค่าซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ได้รับความเสียหายค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรรอบใหม่วงเงินรายละไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ย MRR 2ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน15ปี